สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดรายได้พีทอีทแลกวันหนึ่งทอยเบนซ์อีกวันปอร์เช่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งยูทูบเบอร์หนึ่งในตัวท็อปของไทย7ล้านกว่าซับสไครเบอร์เลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มพีทอีทแลกหนุ่มนักกินที่ชอบในการกินมากๆโดยพีทอีทแลกนั้นมีแฟนคลับเยอะมากๆเลยครับที่ชอบในการกินของเขาโดยพีทอีทแลกเผยว่าเริ่มขึ้นร้านซับแรกใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนถึงร้านซับแสนหนึ่งที่เราลงไปมันกลับมาแล้วนะเงินที่ได้จากโฆษณาลูกค้ายอดวิวหลักๆเลยลูกค้าหลักจากสปอนเซอร์ที่พออยู่ได้วงพิกสุดๆเลยของช่องพีทอีทแลกเงินจากช่อง YouTube ได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่พีทตอบว่า 800,000 บาททุกวันนี้ยอดเฉลี่ยมีกิน 100,000 แสนนิดๆก็ต้องบอกเลยว่าเขานั้นไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจาก News Life Work ขอบคุณครับ